านำเสนอการเขียนรูปโพสเทรตหรือว่าภาพเหมือนนะครับวันนี้จะนำเสนอการเขียนภาพของอาจารย์ถวัลย์ดัชนีคือท่านได้เป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นปรมาจารย์เลยก็ว่าได้นะครับในด้านศิลปะของประเทศไทยนะครับคือท่านจะทำอะไรที่แหวกแนวจากคนอื่นออกไปแล้วช่วงแรกแกไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศไทยแต่ตอนหลังก็ทำให้คนทั่วโลกและประเทศไทยได้มีการยอมรับท่านได้ก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีเดี๋ยวผมจะนำเสนอการเขียนพอร์เทรตภาพเหมือนของผมให้ดูครับว่าจะเป็นยังไง